รู้จักกันมาตั้งนานไปแฟนมีตด้วยกันมาตั้งนานเลยก็ครับขอแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่ฟอมนะครับก็เฮ้ยไอ้หอมหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยเฮ้ยพอแล้วชมเก่งดีใจดีใจที่ได้เจอดีใจที่ได้รู้จักก็วิ่งแป๊บนึงนะพูดแป๊บนึงนะต้องหูคู่รักคืออยู่ด้วยกันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเนาะก็แค่รักกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆก็คือแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะขอบคุณนะจุ๊บขอบคุณไม่ได้จะพูดจริงเออบ๊ายบายกลับแล้วหน้ามองไอ้สองคนนี้อวยพรกันแล้วเหมือนฮิปฮอปอ่ะมีอะไรจะพูดแล้วเชื่อครับผมก็เขินอยู่แบบมันตกใจไงมันไม่คิดว่าจะมาบอกว่าแต่งนะพี่เนี่ยหาโอกาสนี้มานานแล้วคือพี่เนี่ยอยากรู้ในมุมมองของคอปเตอร์มากว่าคอปเตอร์ตลอดที่ทำงานกับพี่มาเนี่ยรู้สึกยังไงกับพี่บ้านเอาแบบจริงๆเลยนะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงโยโยโยรู้สึกปวดหัวปวดหัวพูดเลยดีกว่าพี่ก็กับพวกพี่ด้วยความที่ใครคิดเสื้อนี้ครับผมเลิศโชว์โปรเจกต์เลิศโชว์โปรเจกต์ขายเก๋คือเอางี้ดีกว่าก่อนน้องจะพูดเรื่องของพี่อ่ะพี่ก็จะมีบอกความในใจกับน้องเหมือนกันแต่คือวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยมาตัวเปล่าเพราะพี่รีบมากพี่ขาบาสเนี่ยรีบมากไม่เป็นไรแต่ถึงวันนี้พี่จะไม่มีของขวัญแต่พี่ก็มีบัตรเอ้ยใช่อะไรเอาใหม่ย้อนเทปโอเควันนี้เนี่ยนะพี่เนี่ยไม่มีของขวัญให้ครับแต่ว่าพี่ก็มีครบในใจเสมอนะครับเอาสองคนที่ไม่เก่งเอานี่ชอบมาชอบมานี่มีครอบในใจเสมอเป็นครอบตัวเป็นๆด้วยเนี่ยเหมือนเตรียมอะไรกันเลยบอกแล้วทีมงานทำสะพายให้ผมมีเวลาอยู่หลังเวทีนะชอบไหมชอบไหมตอนแรกก็ชอบเปิดไมค์อยู่ในใจเฮ้ยพักก่อนชอบพูดได้ละพูดได้แล้วนะก็พูดอะไรดีทำเมื่อกี้ที่แบบว่าโชว์มาตลอดจนแบบว่าจบช่วงโชว์เลยที่ยังไม่โดนเซอร์ไพรส์นี่คือไม่เหนื่อยเลยนะจะสมเหนื่อยมากก็พี่คิมก่อนแล้วกันพี่คิมก็ครับเป็นพี่ที่เอาความเป็นจริงก็คือพี่ที่เขาเป็นด้วยความที่เป็นพี่โตแต่ว่าก็จะนิสัยเด็กกว่าพี่เต้นครับก็จะดูก็เป็นคนที่พี่คิมก็เป็นคนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนคนเก่งแล้วก็ถ้าสังเกตอยู่บนเวทีเนี่ยพี่คิมจะโดดเด่นมากในการเอนเตอร์เทนคนใช่ไหมครับทุกพวกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยนายมีเซนเราก็มีเซนตัวเองตามที่พูดครับนั่นแหละแล้วเราก็แต่ว่าพี่คิมชอบมาแก้แบบคือเราได้นิสัยตัวเราเองก็จะเป็นคนชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบว่าชอบเราจะชอบหงุดหงิดพี่แต่ว่าเราไม่เคยรำคาญพี่นะแต่ว่าพี่พอพี่เขารู้เราแบบว่าหงุดหงิดง่ายเขาชอบแกล้งเราอะไรกันครับเจ็ดเลยโอเคพี่ครับดูแลครับก็นั่นแหละครับก็อยากขอบคุณพี่เหมือนกันที่แบบว่าแบบว่าคอยแนะนำประสบการณ์ต่างๆให้แล้วก็บอกว่าถอดหน้ากากได้ไหมน่าคอยแนะนำประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้คอปเตอร์ก็แบบว่าคอยแบบดูแลแนะนำพี่คิมเป็นคนที่พูดพี่คิมเป็นคนที่พูดตรงๆนะเนี่ยจะพูดตรงๆแล้วก็แนะนำน้องดีๆเสมอก็ขอบคุณพี่คิมนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลน้องอย่างนี้ต่อไป
รักพี่ครับพี่ดูแลพี่ด้วยช่วงนี้ไขข้อไม่ค่อยดี